สวัสดีค่ะใครๆก็ข้าวครัวนี้นะคะแนนมีเมนูข้าวไรซ์เบอร์รี่อบเผือกสูตรเจมาฝากค่ะก็เป็นเมนูที่เหมาะสำหรับเทศกาลกินเจนะคะซึ่งถ้าไม่เป็นในเทศกาลก็สามารถทำทานได้สำหรับคนที่ไม่ทานเนื้อสัตว์นะคะทานมังสวิรัติก็สามารถทำทานได้เหมือนกันค่ะแถมสารอาหารครบถ้วนอีกด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทำกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมของเมนูข้าวไรซ์เบอร์รี่อบเผือกสูตรเจนะคะก็จะมีเผือกเห็ดหอมหั่นเป็นชิ้นนะคะถ้าสมมติว่าใช้เป็นเห็ดหอมแห้งนะคะก็เอาไปแช่น้ำก่อนค่ะเต้าหู้ขาวหั่นเต๋าค่ะสำหรับผักที่เอาไว้ในการเพิ่มสีสันนะคะวันนี้นะเลือกใช้เป็นฟักทองแครอทและถั่วลันเตาค่ะซอสเห็ดหอมเจซีอิ๊วขาวเจน้ำตาลทรายพริกไทยข้าวไรซ์เบอร์รี่ดิบน้ำซุปผักค่ะส่วนผสมครบแล้วไปลงมือทำกันเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกของเมนูข้าวอบเผือกสูตรเจกันเลยนะคะเราจะเริ่มจากการหั่นเผือกก่อนค่ะเราจะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะเริ่มจากหั่นครึ่งก่อนก็ได้ค่ะด้วยหั่นแครอทนะคะก็จะช่วยเพิ่มสีสันให้กับข้าวอบเผือกของเราหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเหมือนเดิมค่ะตามด้วยฟักทองนะคะกระปอกเปลือกล้างให้สะอาดแล้วก็หั่นเป็นลูกเต๋าเหมือนกันค่ะตอนนี้นะคะแนนก็หั่นเผือกแล้วก็ผักเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะค่ะเราจะมาสู่ขั้นตอนการผัดค่ะตั้งกระทะนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปค่ะเราจะเริ่มจากการผัดเผือกก่อนนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราเอาไปนึ่งหรือว่าไปหุงอะค่ะเผือกจะได้ไม่เละเกินไปเราจะคั่วเผือกกับน้ำมันนะคะให้ด้านนอกผิวด้านนอกเนี่ยตึงๆเหลืองๆก่อนค่ะค่ะตอนนี้นะคะเผือกก็เริ่มเหลืองแล้วค่ะเราก็ตักขึ้นพักไว้ก่อนนะคะเราก็จะมาผัดเห็ดกับเต้าหู้กันต่อเลยค่ะค่ะพอเห็ดกับตัวเต้าหู้นะคะดูเหลืองๆกรอบๆดีแล้วค่ะก็ใส่ผัก3สีลงไปค่ะเพื่อเพิ่มสีสันแล้วก็คั่วไปเรื่อยๆค่ะให้ผักสุกนะคะค่ะพอผักนะคะเริ่มเกือบจะสุกนะคะก็มาปรุงรสกันค่ะจะปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอมนะคะ
ซีอิ๊วขาวค่ะน้ำตาลทรายนะคะก็พริกไทยนิดหน่อยค่ะก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยตามด้วยข้าวไรซ์เบอร์รี่ดิบนะคะเอาลงไปผัดรวมกันเลยแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ใส่เผือกที่เราคั่วกับน้ำมันไว้ลงไปเลยค่ะก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะค่ะพอเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเข้าไปอบในหม้อหุงข้าวกันค่ะค่ะหลังจากเราผัดตัวข้าวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาอบกันค่ะปกติเนี่ยเราก็อบได้หลายวิธีเลยนะคะอาจจะเอาไปตั้งในซึ้งนะคะแล้วก็ใช้การอบโดยใช้น้ำเดือดนะคะแต่วันนี้เราจะใช้เป็นหม้อหุงข้าวนะคะใส่ข้าวที่ผัดไว้แล้วนะคะก็ใส่น้ำซุปลงไปเลยค่ะอันนี้เป็นน้ำซุปผักนะคะก็จะใส่คล้ายๆกับการหุงข้าวเลยค่ะแต่ส่วนค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาเข้าไปหุงเหมือนข้าวปกติเลยค่ะก็คอยเปิดเช็คดูนะคะว่าสุกได้ทีหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวสุกแล้วเรามาดูกันค่ะค่ะตอนนี้นะคะข้าวอบเผือกเรานะคะก็หุงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็ออกมาเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะสำหรับข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะเวลาเอาไปหุงหรือเอาไปอบเนี่ยค่ะมันจะมีสีของเมล็ดออกมานะคะทำให้มันกลบสีพวกผักที่เราใส่ลงไปตอนแรกนะคะเราก็เลยแบ่งพวกผักเอาไว้นะคะแล้วก็เอามาโรยที่หลังแบบนี้ค่ะก็โรยลงไปเลยค่ะอาจจะใช้เป็นผักชนิดอื่นก็ได้นะคะตามชอบเลยแล้วก็เป็นเผือกนะคะที่เราเอาไปคั่วกับน้ำมันตอนแรกนะคะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูข้าวไรซ์เบอร์รี่อบเผือกนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่สามารถทำทานในช่วงเทศกาลกินเจก็ได้นะคะหรือว่าเป็นมังสวิรัติก็ทานได้เช่นกันค่ะสำหรับสูตรและวิธีการทำนะคะสามารถเข้าไปติดตามชมได้ทาง foodtower.tv ค่ะสำหรับวันนี้นั้นไปก่อนสวัสดีค่ะ